กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าประเทศไทยบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับมีฝนลดลงเว้นแต่ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่จึงขอให้เกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยสำหรับภาคใต้นะครับมีฝนตกเพิ่มขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะ1-2วันนี้ ส่วนในวันที่12ถึงวันที่15มีนาคมนี้นะครับประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศที่ร้อนขึ้นและมีฝนฟ้าขนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคใต้นะครับจะมีฝนลดลงและมีคลื่นลมที่มีกําลังอ่อนลงครับขณะที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน10ไมครอนในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้อยู่ระหว่าง58ถึง71ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจากค่ามาตรฐานที่ไม่เกิน120ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางฝุ่นควันเริ่มเบาบางลงคาดว่าเป็นผลมาจากพายุฤด,ดูร้อนที่พัดเข้ามาทําให้ฝุ่นควันกระจายตัวออกไปนอกเมืองอย่างไรก็ตามนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงเข้มงวดกับมาตรการห้ามเผาทุกชนิดในที่โล่งอย่างเด็ดขาดตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่20เมษายนนี้หากมีผู้ใดฝ่าฝืนจะดําเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดต่อไปครับ